ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าวัดใหญ่นะครับสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้ประชาชนได้เข้าไปกราบสักการะอีกครั้งหลังจากที่ปิดมาประมาณเดือนเสศษ โดยทางวัดนะครับก็ยังคงกําหนดให้ทุกคนนั้นต้องสวมหน้ากากาอนามัยและจะทําการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าภายในวิหารและก็ยังมีการเตรียมสเปรย์แอลโกอฮอล์สำหรับให้ประชาชนเอาไว้ล้างมือรวมทั้งมีการจัดที่นั่งภายในวิหารตามมาตรการเว้นระยะห่างและจํากัดจํานวนคนด้วยนะครับและจะเปิดประตูนะครับเฉพาะที่บริเวณประตูวิหารหลวงพ่อพระพุทธจินาราเท่านั้นประตูวิหารด้านทิศเหนือด้านทิศต,ตะวันออกและทิศใต้ยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปครับ